การจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำต่อชายผิวสีนะครับจอร์จฟลอยด์จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตลุกลามบานปลายจนเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าน่าจะถือว่ามีความรุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐนะครับภาพของประชาชนที่ลุกฮือขึ้นมาทำลายทรัพย์สินราชการนะครับไปจนถึงเรื่องของการจรกรรมปล้นทรัพย์แล้วก็ทุบกระจกร้านค้าต่างๆเป็นเหตุที่ทำให้ตอนนี้สหรัฐต้องประกาศเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับปัจจัยตรงนี้เองมองกันถึงเรื่องของความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจสหรัฐเองก็ต้องรับกับศึกที่มีความขัดแย้งกับทางจีนด้วยทั้งหมดนี้จะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงของสหรัฐนะครับวันนี้เองเราจะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐตอนนี้ถือได้ว่าแนวทางที่แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดแล้วก็น่าจะทำให้ปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะกระทบกระเทือนต่อการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจอาจารย์มองยังไงบ้างครับคงไม่ใช่ง่ายนักครับผมยกตัวอย่างง่ายๆปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการมีความวุ่นวายในสหรัฐอเมริกานั้นจริงๆแล้วนะฮะส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดนะครับแต่ว่าจริงๆโควิดนั้นเป็นเพียงอาการเพราะว่าสาเหตุจริงๆนะฮะมันไปสู่เรียกว่ายาวนานเลยก็คือพูดง่ายเรื่องของโครงสร้างของอะไรครับของคนอเมริกันซึ่งก็เป็นร้อยปีแต่ว่ามันขยายวงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสัก10-20ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากเรื่องของไอ้โลกาภิวัตน์ซึ่งทำให้จำนวนคนจากข้างนอกนะฮะเข้าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยไม่ว่าเป็นฮิสปานิกลาตินอเมริกาเอเชียแล้วก็ทางด้านของคนที่มีผิวดำนะฮะอเมริกันก็ขยายตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากจุดนั้นนะฮะมันก็ทำให้สัดส่วนของอเมริกันบวกกับพวกฮิสปานิกเนี่ยขึ้นมาถึง30-40%แล้วขนาดเดียวกับที่ผิวขาวนั่นก็มีจำนวนลดลงอันนี้คือแรกสองความแตกต่างในด้านหนึ่งก็คือว่าทางด้านของพวกอัฟโรอเมริกันกับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในฐานะที่เรียกว่าไม่ค่อยดีนักยิ่งยุคดิจิทัลเนี่ยความแตกต่างเรื่องรวยกับจนเนี่ยขยายตัวมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านผิวขาวก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความไม่ทัดเทียมกันมีเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาถูกไอ้พวกเครือขนกลุ่มน้อยที่พวกนี้ที่แน่นที่3ที่สำคัญก็คือว่าพอช่วงความไม่พอใจนี้นะฮะส่วนหนึ่งนะฮะก็มาจากเรื่องของอะไรครับเรื่องของโควิดที่มันขยายวงคือมันเป็นอาการนะครับมันมีอาการนี่มานานแล้วนะสาเหตุแต่ว่าอาการนี้ระเบิดขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะโควิดเนี่ยทำให้คนตกงานจากเมื่อไม่สักกี่เดือนเนี่ยคนว่างงานเนี่ยน้อยมากเลย36ขณะที่เราคุยอยู่นะจำนวนคนว่างงานเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงเท่าไหร่ครับประมาณ 14% มีท่าที่จะขึ้นไปถึง 20% และคนว่างงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกทางพวกอะไรอัฟโรอเมริกันพวกทางด้านฮิสปานิกผิวขาวก็มีเพราะนั้นความไม่พอใจตรงนี้มันถึงครับว่าทรัมป์เองนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือของประเด็นของปัญหาเพราะว่าการที่มีโครงสร้างแบบนี้มันทำให้เกิดอุดมการณ์ของคนที่อยู่นะคนที่อยู่ในฐานะลำบากก็จะมีอุดมการณ์ทางด้านซ้ายต้องการเน้นเรื่องของอะไรครับเวลฟาร์สเตททั้งนี้ด้านขวาซึ่งก็เป็นลักษณะของรีพับลิกันตอนนี้มาทางทรัมป์เนี่ยมาทางขวาจัดละนะครับไวท์ซูปรีเมซีซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้เกิดการแตกแยกเนี่ยขึ้นบางเยอะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าใครจะเชื่อซันเดอร์กับอลิซาเบธ บาร์เลนได้คะแนนเสียงมากมายพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นะฮะมันถึงเป็นเชื้อของอาการของการแยกขั้วที่ค่อนข้างจะมีความเด่นชัดมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าตัวทรัมป์เองนะครับกับที่ปรึกษาทรัมป์นะฮะก็มีลักษณะเป็นทางด้านขวานั่นเน้นเรื่องอเมริกันเฟิร์สแต่อเมริกันเฟิร์สนี่มันมีความหมายเหมือนกับเป็นไวท์ซูปรีเมซีอันที่สองนะฮะเราจะเห็นได้ว่าทรัมป์เองก็มาโจมตีฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นพวกซ้ายหรือซ้ายแต่ฝ่ายที่โจมตีกำลังต่อต้านเรื่องของอะไรแอนตี้ฟาสซิสต์แอนตี้เซมิติกซึ่งก็คือเป็นลักษณะที่ทรัมป์ปีนตัวตนอยู่อย่างกรณีเห็นชัดนะแนวนโยบายต่ออิสราเอลต่างเหล่านี้ก็จะได้การแยกขั้วนี้นะครับมันก็นำไปสู่แรงระเบิดขึ้นเพราะว่าพอมีเรื่องของอัฟโรอเมริกันเนี่ยตายในลักษณะนี้ความไม่พอใจต่อเรื่องของตำรวจซึ่งนาดีก็มีความไม่พอใจอยู่แล้วเพราะว่าเท่าที่มีตัวเลขมาก็ว่าหนึ่งคนดำที่หนึ่งคนขาวที่ถูกเล่นงานเป็นตำรวจอ่ะเท่ากับคนดำประมาณ 7-8 คนเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้ก็ระเบิดแต่จริงๆการเดินไม่พอใจเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเพียงอะไรครับเป็นต้นเหตุที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมีความจริงอยู่ในนั้นแต่ก็เป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งในการลึกๆก็คือความไม่พอใจที่ตัวตนของเขาเนี่ยกำลังตกงานไม่มีอะไรจะได้ขึ้นมาแถมแนวนโยบายของทรัมป์ก็ออกมาในลักษณะที่ทำให้จุดประกายไฟเช่นมีการพูดในทำนองเป็นแบบลักษณะขวาจัดบอกว่าอะไรเอาเลยครับนะครับออกมาปั๊บนะฮะยิงเลยซึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่า
เป็นการที่จะเพิ่มพวกนั้นไอ้ความรู้สึกที่ไม่พอใจมันถึงเกิดการขยายวงออกไปซึ่งขยายวงนี่เราจะเห็นได้ว่ารวมทุกกลุ่มนะฮะแม้กระทั่งผิวขาวที่ไม่พอใจต่อเรื่องของของชีวิตตัวเองไม่พอใจลักษณะที่เป็นขวาจัดอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ขยายไปถึงทุกแห่งเพราะฉะนั้นนี่เป็นอาการที่เกิดจากโครงสร้างของและโครงสร้างประชากรนะครับบวกกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจและมันหลุมเล้าอย่างรุนแรงก็คือเรื่องโควิดครับครับคืออาจารย์มองว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นมาคือคุณจอร์จฟลอยด์เนี่ยเป็นเหมือนตัวจุดชนวนเท่านั้นเองที่ทำให้เกิดภาพของความเหลื่อมล้ำภาพของการที่คนรู้สึกว่าถูกกดขี่ขึ้นมาแล้วก็มากระหน่ำซ้ำเติมกับภาพที่ทรัมป์เนี่ยเหมือนราดน้ำมันบนกองไฟเรื่องของท่าทีของเขาที่ผ่านมาเลยทำให้สถานการณ์มันลุกลามบานปลายตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเราจะเห็นอย่างนึงมันจะโยงกับเรื่องของจีนด้วยครับเพราะว่าทางด้านของขวานะฮะเราจะเห็นได้ชัดนะฮะแนวนโยบายของขวานะมักจะมีลักษณะของการมองโลกในลักษณะที่เขาว่าซีโร่ซัมเกมไม่คุณก็ผมนะครับอันที่หนึ่งจะไม่เหมือนกับกลุ่มเรานี่ในทางการเมืองระหว่างประเทศนะเขาเรียกพวกกลุ่มเรียลลิซึมนิวคอนซึ่งคนที่เป็นที่ปรึกษาเขาแต่ละคนแต่ละคนปีเตอร์นาวาโรสายนี้หมดเลยสายนี้รวมทั้งคนที่เคยอยู่กับเขาซิฟแบนนอนคนจำได้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเรานี่มันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดความรู้สึกของการแบ่งแยกมันสูงขึ้นและคุณลองสังเกตดูนะฮะพอออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บนะฮะทางด้านทรัมป์ก็โจมตีทางด้านนู้นเลยว่าเป็นพวกซ้ายจัดครับบอกว่าอยู่เบื้องหลังใช่เพราะฉะนั้นแนวนโยบายอันนี้จะเป็นพวกที่ต่อต้านกับเรื่องของอะไรครับพวกผิดกับพวกลิเบอรัลลิซึมพวกลิเบอรัลลิซึมจะเน้นเรื่อง globalization นั้นเรื่องของอะไรครับ free trade ทำออกมาปั๊บเล่นงาน globalization เล่นงานองค์กรระหว่างประเทศครับและอีกส่วนนึงก็คือเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่จริงๆแล้วต่อต้านยกเว้นเอาสิทธิมนุษยชนเป็นตัวที่เล่นงานจีนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในกรณีจะเห็นได้ว่าแนวนโยบายของอันนี้มันก็เป็นตัวเชื้อที่เล่นงานจีนแล้วก็ถอนตัวออกมาจากอะไรครับยูเนสโทษนะของ WHO แล้วก็อีกหลายๆอันมันแสดงให้เห็นถึงองค์กรเป็นลักษณะของอุดมการณ์ทางด้านพวกเรียลลิซึมคือทางด้านขวาจัดเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เป็นภาพสะท้อนที่เป็นเรื่องเดียวกันเลยภาพสะท้อนของการแยกขั้วที่ออกมาในเรื่องของนโยบายภายในกับอีกส่วนนึงก็คือนโยบายต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นการแก้เนี่ยไม่ง่ายเพราะฉะนั้นศึกในประเทศของเขาเนี่ยต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้สถานการณ์มันสงบลงอีกจุดนึงก็คือสถานการณ์กับจีนครับอาจารย์ฮะกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นการลิดรอนสิทธิต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางฮ่องกงตรงนี้เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกที่จะสงบศึกฝั่งนึงเพื่อจัดการปัญหาภายในประเทศก่อนหรือว่าสุดท้ายแล้วด้วยความที่เป็นทรัมป์เหตุการณ์มันยังไม่น่าที่จะจบลงในระยะเวลานั้นสั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะครับในส่วนภายในนะฮะผมคิดว่าตราบใดที่ทรัมป์ในลักษณะแบบนี้เราคงจะเปลี่ยนตัวตนก็ไม่ได้ไม่ใช่ของง่ายเลยที่จะจบบอกได้เพียงแต่อาจจะมีการใช้กำลังหรือเรื่องรอเวลาเพราะสิ่งที่ทางไบเดนพูดเขาบอกว่าแล้วถ้าเขามีเนี่ยฮิวเดโซก็คือนะก็ได้คะแนนเสียงแต่ถามว่าโซก็คือวิญญาณของอเมริกันตอนนี้คือใครแม้กระทั่งไบเดนยังไม่ใช่ของง่ายในการที่จะบอกว่าเพราะความแตกแยกมันมหาศาลในแง่ต่างประเทศผมบอกได้ว่าเรื่องของฮ่องกงนั้นเป็นเพียงอาการของคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์ของจีนนั้นมันกระยาก้าวไกลไปกว่าแค่คอนฟลิกต์ทางการค้าเราเรียกรวมกันว่าเป็นเรื่องของอะไรครับโควอลแล้วเพราะเราจะเห็นได้ว่าอุดมการณ์ของจีนเน้นเรื่องคอมมิวนิสต์เน้นเรื่องสังคมนิยมเอาสังคมนิยมแทรกบนทุนนิยมซึ่งอันนั้นก็ตรงข้ามกับมองเป็นเทรดของอเมริกาเลยแล้วก็ที่สองอันที่สำคัญคือขยายเรื่องของอะไรครับอิทธิพลต่างๆและโคโรนาก็เป็นตัวชัดนะขยายอิทธิพลไปสู่ประเทศต่างๆซึ่งอันนี้บอกได้แล้วครับว่าในอเมริกาไม่ใช่ทรัมป์นะคนอเมริกันทั้งสองดิโมแครตก็เห็นด้วยเพราะไม่ว่าใครจะมาเนี่ยรับรองจะต่อต้านจีนเพราะจีนมันเป็นเทรดในการที่จะพยายามแข่งขันเพราะฉะนั้นฮ่องกงนั้นเป็นเครื่องมือที่ทางด้านของอเมริกาเนี่ยใช้ตัวนี้นะเพื่อที่จะเป็นหอกข้างแคร่ให้กับจีนการที่จะเน้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนส่วนหนึ่งอาจจะเรียกว่าวิกเก้นจีนเพื่อเป็นตัวอย่างให้เกิดการพูดง่ายในขณะที่จีนอ่อนแอลงเพราะฉะนั้นในกรณีอเมริกากำลังนะใช้แนวนโยบายนะครับซึ่งจีนเองก็ไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้าเพราะตัวนี้มันไม่ใช่การค้านะครับเฟดวันไม่ต้องพูดแล้วต่อให้เฟดวันยังอยู่ไอ้ตัวโครงสร้างของตัวภาษียังอยู่เพราะเฟดวันยังไม่ได้แก้โครงสร้างของภาษี 25% ในวงเงิน 250,000 แก้ตัว 15% ของวงเงิน 120,000 ให้เหลือ 7 ที่เหลือยังไม่ได้แก้เลยเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ยังมีเรื่องของละเทคโนโลยีมีการห้ามบริษัทขายแล้วเดี๋ยวนี้กำลังลามปามไปถึงของไอ้ตัว Wall Street แล้วเพราะว่าสภาสูงก็ได้ออกกฎหมายแต่ว่ายังไม่มีผลนะต้องรอสภาล่างที่จะมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่เห็นได้ชัดนะฮะในกรณีนี้ทางทรัมป์ก็ได้แสดงอีกอันนึงคืออะไรก็ถอนตัวออกมาจากอินเตอร์มีเดียตนะครับไอ้มิสไซล์ไอ้ระยะกลางปีหน้าจะมีเรื่องซาร์สเพราะฉะนั้นแนวนโยบายต่อจีนเนี่ยครับไม่มีวันจบ
พูดง่ายๆจบเหมือนกันนอกจากโควิด -19 แล้วผลกระทบที่จะกระทบกับทั้งโลกนะฮะคือ geopolitics ในแง่ของความขัดแย้งระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยจะเป็นอีกตัวนึงที่จะเป็นการท้าทายในการบริหารการจัดการกับของพวกเราทั้งหมดเลยครับครับคือจะยังคงมีต่อไปจนกว่าที่จะใกล้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งของเขาใช่ไหมครับมุมมองของอาจารย์แต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้เองอาจจะยังไม่ถึงกับว่าต้องเน้นหนักเพราะว่าต้องมาดูแลสถานการณ์ในประเทศก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นแบบลักษณะที่ก่อกวนอยู่ดีอเมริกาดีมากครับอเมริกาจะใช้ตัวนี้นะครับทั้งไบเดนทั้งนั่นแหละใช้จีนเนี่ยเป็นเครื่องมือของทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะอะไรครับให้ความเน้นเรื่องเนชั่นแนลิซึมเพื่อที่จะให้คนลืมในสิ่งที่เขาพลาดในการบริหารนะครับแต่ว่านโยบายที่เกี่ยวกับจีนนะเป็นไบพาร์ติซันเพราะว่าคนอเมริกัน60กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่พอใจจีนไม่มีทรัมป์ก็ไบเดนไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นนโยบายที่ในเชิงโครงสร้างของสถานการณ์เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นักวิชาการคนหนึ่งเรียกลักษณะโครงสร้างนี้ว่ามันคือ 2C Death Trap เบอร์1พยายามที่จะต้องเล่นงานเบอร์2นะครับที่จะกลับเข้ามาทั้งโครงสร้างเหล่านี้จะอยู่กับเราแล้วก็นับวันจะรุนแรงมากขึ้นและมันไม่ใช่แค่เรื่องการค้าอย่างเดียวมันครอบคลุมทุกมิติเลยครับและส่วนฮ่องกงนั้นผมเชื่อว่าทรัมป์เองแม้ว่าจะไม่พอใจจีนแต่ขนาดเดียวกันถ้าเขาเล่นงานฮ่องกงในระดับหนึ่งนะฮะสูงกระทบกับตัวเขาเองด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะฮ่องกงนั้นก็นะเป็นกระจกที่อเมริกาต้องการใช้เป็นหอกข้างแค่ในการที่จะเล่นงานจีนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทำให้ฮ่องกงมีสภาพที่จะถอนไอ้ตัวชูเวชจากข้อตกลง1992นะฮะในกรณีนี้จะไม่เป็นประโยชน์ต่ออเมริกาเลยจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องทำก็คืออาจจะตอบโต้นะครับแต่ตอบโต้ในลักษณะที่ไม่กระทบกับสถานภาพของฮ่องกงมากมายนักก็จะเห็นได้ชัดเวลาพูดออกมาหุ้นมันถึงขึ้นเลยพูดออกมาว่าจะเล่นความรุนแรงแต่ออกมาเป็นนามธรรมเอาเข้าจริงๆก็คงจะเล่นงานในเรื่องของแซงชั่นหรือวีซ่าพวกอะไรต่างๆเหล่านี้คงจะไม่ถือต่อสิทธิประโยชน์ทางการค้านะฮะใช่แม้กระทั่งไอ้ตรงที่บอกว่าจะไม่ขายสินค้าประเภทซินทีฟให้กับฮ่องกงตัวนี้ยังคิดเลยนะครับว่าเขาอาจจะต้องคิดละเพราะในกรณีผมคิดว่าตัวเรื่องฮ่องกงนั้นเป็นสิ่งที่จีนเองต้องดำเนินการแน่เพราะว่าเกมนี้เขาจะต้องป้องกันตัวเองเพื่อไม่ฮ่องกงเนี่ยกลายมาเป็นเชื้อที่จะไปส่งปัญหาของการ อะไรครับขยายวงเพราะในเศรษฐกิจจีนเองก็หวั่นไหวต่อเรื่องของการต่อต้านเพราะฉะนั้นในกรณีถึงจุดหนึ่งผมว่าอเมริกาหรือต่างๆมีทางออกในการแก้ตรงนี้คุณดู EU สิครับถ้าไม่พอใจก็พูดออกมาในลักษณะที่พูดง่าย leverage ก็คือทางออกในเรื่องของฮ่องกงเนี่ยสำหรับทางด้านตะวันตกเรียกว่าต่ำมากเลยแล้วถ้าจะทำตัวนี้ก็กระทบกับทางอเมริกาด้วยเพราะในที่สุดก็คงออกมาในลักษณะที่มีการ sanction หรือแม้กระทั่งจะขึ้นภาษีนะบอกเอาใหม่ผมจะทั้งขนาดนี้การอเมริกาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ามีการขึ้นภาษีเนี่ยเรื่องของการบริโภคของอเมริกาก็ถูกกระทบด้วยตัวนี้ยังเป็นตัวที่ไม่ใช่ง่ายเลยที่อเมริกาจะตอบโต้ได้ครับครับสุดท้ายนี้อาจารย์เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นะครับจากทางจีนกับทางสหรัฐความวุ่นวายภายในเมืองของเขาจากการควบคุมต่างๆไปจนถึงเรื่องของสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันจะสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อว่าระบบไหนมันใช้ในการดูแลหรือบริหารจัดการในอนาคตต่อไปยังไงบ้างไหมครับจากความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวในครั้งนี้ทั้งหมดนะทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นเล็ตผลิตนั่นแหละฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่อันนี้ทำให้อเมริกาเนี่ยเปลี่ยนแปลงจีนเป็น strategic rival เพราะภายใต้สีจริงๆในเรื่องของอะไรกับยุทธศาสตร์เขาคอมมิวนิสต์นี่เยี่ยมแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปเปิดทุนนิยมแต่ทุนนิยมแทรกอยู่ภายใต้สังคมนิยมเพราะฉะนั้นในกรณีเขาบอกว่าเยี่ยมแต่วันนี้ก็มีปัญหาคุณเยี่ยมไงครับอัตราการเติบโตของคุณขนาดนี้จาก10กว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับก่อนหน้านี้เหลือ 6.1 แล้วครับแล้วก็ที่คุณบอกว่าเยี่ยมโอเคคุณบริหารโควิดได้แต่ตอน2เดือนแรกอ่ะ คุณปิดบังอะไรต่างๆเหล่านี้ทางด้านของฝ่ายตะวันตกก็บอกผมเยี่ยมพอเยี่ยมปั๊บตะวันตกบอกว่านี่ไงสิทธิเสรีภาพคุณดูคนเดินขบวนครับคุณดูบอกว่าเยี่ยมนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนู่นครับโควิดของคุณตายกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นผมขอเรียนเลยว่าทั้ง2ฝ่ายกำลังมีปัญหาละในแง่ของประชาธิปไตยเสรีนิยมนะในส่วนนึงเนี่ยนะครับมันก็ดีแต่พอมาเจอเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เสรีภาพวันนี้นะฮะมันนำไปให้สู่การเลือกตั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนปรวนเพราะภายใต้สิทธิเสรีภาพนั้นจริงๆแล้วกลายเป็นประเด็นการเสียงข้างมากซึ่งในจุดนี้มันก็มีประเด็นปัญหาว่า liberal democracy เนี่ยกำลังกลายพันธุ์มาเป็น EU liberal democracy ซึ่งตัวนี้ก็คือมาจากการเลือกตั้งแต่เอาก็จริงๆเป็นประเด็นการส่วนในแง่คอมมิวนิสต์นั้นมันก็มีส่วนที่มันข้อเสียคุณครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจของจีนนะฮะไม่ได้ขยายอย่างอดีตถามว่าคนเหล่านี้จะพร้อมที่อยู่กับระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งมีการควบคุมคุณอย่างใกล้ชิดที่มันผ่านมาขยายตัว 10% โอเคเลยแต่ถ้าอีกหน่อยขยายตัวน้อยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขากล่าวเลยว่าจะต้องมีการขยายตัว 7% เพื่อรองรับกับแรงงานที่เพิ่มขึ้นขณะนี้ตัวเลขต่ำกว่านี้เลยครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้ทั้ง2ระบบมีปัญหาทั้งนั้นแต่2ระบบนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีข้อดี
ขาไม่ได้ข้อดีตรงไหนสั่งการอะไรปั๊บเลยจะสร้างโรงพยาบาลเหรอประมาณเดือนนึงสั่งได้เลยนะเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายมันถึงมีการต่อสู้ในเชิงว่านี่คือสิ่งที่กำลังต่อสู้ทางด้านคอมมิวนิสต์ก็กำลังอวดว่าของผมดีกว่าคุณทางด้านลิเบอรัลดิโมคราซีก็บอกว่าของคุณน่ะมันแย่ของผมยังดีกว่าเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายนะมันมีจุดที่แข็งกับจุดที่ไม่แข็งและโลกในวันนี้กำลังเชียร์เห็นทั้งจุดแข็งและจุดที่ไม่แข็งทั้งสองระบบครับครับผมโอเคครับอาจารย์ครับวันนี้ชัดเจนมากตั้งแต่เรื่องของกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็หลักคิดความเชื่อของสองระบบนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เราคุยกันยาวแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจนะครับเรื่องความขัดแย้งในสหรัฐต้นกำเนิดมันไม่ใช่แค่เรื่องของชายผิวสีเท่านั้นนะครับอาจารย์สมชายนี่ก็ได้บอกมาชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นเรื่องของภาวะการว่างงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการเรื่องโคโรนาไวรัสที่ผิดพลาด นะครับทำให้เกิดการลุกฮือขึ้นมาความไม่พึงพอใจต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆรายได้ที่มันลดลงไปก็ก่อปะทุตัวมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็การแก้ไขไม่น่าจะง่ายนะครับเรื่องของทรัมป์เองท่าทีเขาก็ชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องยากจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของเขานะฮะขณะเดียวกันปัจจัยจากเรื่องของจีนก็น่าจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงกว่าจะถึงเรื่องของการเลือกตั้งในช่วงปลายปีเพราะว่าน่าจะเป็นเครื่องมือนะครับที่ทรัมป์จะใช้ในการหาเสียงต่อไปและขณะเดียวกันเป็นจุดที่จะใช้ในการสู้ต่อไปด้วยสำหรับความเชื่อทางด้านโลกของประชาธิปไตยกับทางฝั่งที่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆในเชิงความเชื่อ2ระบบก็มีทั้งจุดดีจุดแข็งแตกต่างกันไปนะครับนี่ก็เป็นมุมมองจากนักวิชาการในด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับมา